สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการไอเทมรีวิวอีกครั้งหนึ่งแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะพามารีวิวการทำขนมเหมือนเดิมครับก็ทำมา 2-3 อย่างแล้วนะวันนี้เป็นแพนเค้กครับผมจะมารีวิวการทำแพนเค้กอุปกรณ์ก็มีเนี่ยครับเท่าที่เห็นนี้ไม่มากอะไรเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยครับส่วนผสมของเราจะมีไข่ไก่1ฟองครับน้ำตาลทรายครับน้ำตาลทราย40กรัมแล้วก็เป็นเกลือครับเกลือนี่ใช้เล็กน้อยครับนี่เล็กน้อยผมมาเป็น 1/4 ช้อนชานะต่อไปนมครับนมนี่จะใช้110กรัมเป็นส่วนของนมเป็นนมจืดครับต่อไปโยเกิร์ตครับโยเกิร์ตจะใช้40กรัมอันนี้เป็นโยเกิร์ตต่อไปครับเนยจืดครับเนยจืดจะใช้20กรัมต่อไปแป้งเค้กครับแป้งเค้ก140กรัมผงฟูครับผงฟูใช้1ช้อนชาแล้วก็วานิลาครับกลิ่นวานิลาใช้1ช้อนชาเหมือนกันแล้วเรามาดูวิธีการทำแพนเค้กกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกครับเราต้องมีนี่ก่อนที่ร่อนแป้งครับแพนเค้กนี่เราต้องใช้ที่ร่อนแป้งนำผงฟูครับมาผสมกับแป้งเค้กผสมลงไปเลยฟืดครับแล้วเอาสมของเราเทแป้งลงไปในที่ร่อนแป้งครับก็ร่อนลงไปในอ่างผสมของเราครับร่อนผงฟูกับแป้งรวมกันเลยร่อนลงไปผมไม่ได้ศึกษามานะครับว่าทำไมถึงต้องร่อนแป้งร่อนๆๆๆจะเหลือเศษแป้งที่เป็นก้อนๆอีกร่อนๆๆๆครับขอไม่ได้นะครับที่ไข่ครับนี่เราก็ได้แป้งที่ร่อนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำหลุมตรงกลางแป้งที่เราร่อนไว้นะครับทำให้มันเป็นหลุมตรงกลางไว้แบ่งไว้เพื่อที่เราเดี๋ยวเราจะผสมส่วนผสมอื่นลงไปง่ายๆจะได้เข้ากันได้ง่ายๆครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราละลายนมครับใส่นมลงไปในอ่างผสมครับกับเนยครับใส่เนยลงไปละลายนมเนยครับโยเกิร์ตครับใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยและวานิลาครับกลิ่นวานิลาใส่ลงไปเลยและใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับเมื่อเราผสมนมกับเนยลงไปเรียบร้อยเราก็จะมาละลายในถาดครับตั้งไฟนิดนึงเติมไฟครับก้อนอ๋อเป็นความร้อนมันเป็นก้อนครับแต่พอมันโดนความร้อนมันก็จะละลายรวมตัวกันเป็นไหมครับเมื่อละลายเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส่กับพื้นที่เดิมดูขั้นตอนต่อไปกันครับครับแล้วก็คนนมเนยโยเกิร์ตและเกลือในนี้มีนมเนยโยเกิร์ตและเกลือนะคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วทิ้งไว้รอให้มันเย็นครับต่อไปครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาตอกไข่1ฟองครับกับน้ำตาล40กรัมตัวนี้ที่เราเตรียมไว้ทำไปเลยครับไม่ได้ไปแล้วเราก็จะตีครับโอเคครับเดี๋ยวเราปีไข่โอเคครับตอนนี้เนยนมผมก็เริ่มได้อุณหภูมิห้องแล้วผมก็จะผสมลงไปในแป้งครับเทลงไปเลยสำคัญนะครับต้องรอให้นมเนยตัวเนี้ยอุณหภูมิห้องก่อนนะไม่งั้นแป้งจะติดเป็นก้อนใส่ไข่ลงไปด้วยครับไข่ที่เราตีกับน้ำตาลไว้
จากนั้นค่อยๆตะล่อมแป้งครับตะล่อมไปพอให้แป้งเข้ากันครับค่อยๆนะไม่ต้องตีแรงตะล่อมเรื่อยๆจะค่อยๆใส่แล้วค่อยๆตีก็ได้นะใส่ทีเดียวเลยเพราะว่าสูตรเรากลับมันร้อนแล้วมันต้องได้แน่นอนไม่ต้องตีแรงนะผมจะใช้แบบคนเอาคนให้มันเข้ากันคนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับตอนที่แป้งมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทอดแป้งกันต่อครับเราได้แป้งแล้วครับเสร็จแล้วเราตั้งกระทะครับตั้งกระทะโดยใช้ไฟกลางในกลางก่อนพอกระทะเริ่มร้อนนะครับค่อยปรับเป็นไฟอ่อนนะเรามาตั้งกระทะกันสักพักแล้วเดี๋ยวเรามาทอดแป้งกันครับร้อนกระทะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเรามาทอดแป้งกันครับทอดแป้งแล้วก็ใส่เป็นถ้วยหรืออะไรก็ได้ครับมาตักแป้งในความเหมาะที่เราต้องการแล้วค่อยๆหยอดลงไปไม่ต้องใจร้อนครับต้องใจร้อนกระจายออกไม่ร้อนเอาให้ไข่ที่พอมาที่เราต้องการก็รอที่แป้งสุกสักครู่ใช้ไฟอ่อนๆครับโอเคครับจากนั้นให้เรากลับแป้งใช้มือก็ได้ครับนี่จะเป็นอย่างนี้เราก็ควักตะล่อมให้ข้างดูว่าแป้งมันเลื่อนได้จังถ้าเลื่อนได้แล้วก็ให้เรากลับแป้งครับกลับแป้งระวังนิดนึงนะครับแล้วก็รอสักพักแป้งมันไหม้ตัดเลี่ยมนิดนึงให้เป็นสีเหลืองเพื่อที่จะได้สวยงามนะครับโอเคตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วดูชิ้นแรกกันชิ้นแรกนี่ผมทำจากไม้คันกรมนะครับแรกเลยนี่ครับแป้งด้านล่างจะไม่ค่อยสวยเป็นแต่ด้านบนแป้งครับว่างที่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 ว่เพื่อให้มันสวยงามเพิ่มความสวยงามต่อต่างสกุลก็ได้จะติดต้องเราเลยก็ได้เมื่อเป็นเค้กเราเสร็จครบสมบูรณ์มันจะได้เป็นเค้กมาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าแต่งหน้าเป็นเค้กกันเราคู่เดียวครับโอเคครับแล้วผมจะมาแต่งหน้าแทนเค้กกันที่ผมใช้ครับวิปครีมแบบขวดเขย่าแล้วก็ช็อกโกแลตครับดูกันว่าเราจะแต่งหน้าเหมือนยังไงดีเขย่าวิปครีมครับเยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะวนตรงกลางให้เป็นสูงๆเลยนะนี่ผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันเรามาลองดูเคล็ดลับก็คือลองทำกับอะไรก่อนก็ได้ไม่ต้องไปเสียดายวิปแล้วค่อยมาทำจริงดูนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอย่าลังเลครับกดแล้ววูดขึ้นมาอย่างไวเลยมาดูครับอ่า
จะล้มจะล้มครับเห็นไหมครับไปหน้าตาอย่างนี้สวยงามมากแล้วเราก็จะราดช็อกโกแลตลงไปตามขอบนี้ไปครับเป็นช่วงนี้ไปคุณลูกหลบมากเฮ้ยนี่ผมจะโรยไอเม็ดนี่นิดหน่อยตรงนี้เพิ่มสีสันสวยงามครับวิปเรามันจะเริ่มค่อยๆล้มลงครับถ้าเป็นวิปอย่างเงี้ยมันจะล้มลงง่ายมากโอเคเสร็จแล้วครับนี่ก็คือแพนเค้กช็อกโกแลตวิปครีม1อันราดน้ำผึ้งธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็แกะน้ำผึ้งหอมราดลงไปตรงๆเลยตรงกลางแล้วก็ราดมันดูเยิ้มๆอย่างเงี้ยครับราดไปประมาณครึ่งนึงฝั่งหนึ่งครับไปเลยต้องกลัวอ้วนครับเพราะอ้วนแน่แพนเค้กนี่เห็นไหมครับจะได้แพนเค้กราดน้ำผึ้งหอมๆเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยนี่เหมือนเม็ดของเราโรยไม่ต้องเยอะมากครับโรยให้พอมีสีสันเล็กน้อยนี่ครับแพนเค้กราดน้ำผึ้งของเราโอเคเราก็จะได้เป็นแบบ2แบบนี้โอเคครับก็เสร็จสิ้นแพนเค้กเราเรียบร้อยวันนี้จะไม่ชิมนะเพราะว่าเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ที่บ้านลองกินดูแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะอร่อยแน่นอนเพราะแพนเค้กของเราโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของ Idol Review ด้วยนะครับแล้วผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปไหมให้เพื่อนดูกันตอนต่อไปจะมาทำอะไรยังไงรบกวนเพื่อนติดตามชมด้วยและอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ